ฮาโลวีนนี้ขอให้ผีรักเราซะเธอขอให้เผลอรักเราซะทีอีกไม่นานก็จะถึงวันฮาโลวีนกันแล้วนะครับเชื่อว่าจะเป็นพี่น้องชาวไทยหรือชาวต่างชาติก็คงจะมีแผนการเที่ยวหรือมีปาร์ตี้ตามสถานที่ต่างๆในโอกาสวันฮาโลวีนนี้เรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นท่านผบ.ตร.รวมไปถึงผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวมีความเป็นห่วงใยและมีนโยบายที่กำชับไปยังตำรวจท่องเที่ยวทุกนายและผมก็ต้องขอเรียนว่าเรามีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวทุกท่านก่อนอื่นสวัสดิ์ฝ้ายตำรวจท่องเที่ยวของเราจะมีข้อแนะนำดีๆให้กับพวกท่านต่อไปครับสำหรับคำแนะนำในการเที่ยววันฮาโลวีนอย่างมีความสุขฝ้ายมีข้อแนะนำดังนี้ค่ะ 1. วางแผนการเดินทางล่วงหน้าดูว่าจุดที่ไปอยู่ตรงไหนจะได้รู้จักเส้นทางก่อนและควรดูพยากรณ์อากาศด้วยนะคะเพราะหากฝนตกแล้วเนี่ยเที่ยวไม่สนุกแน่นอนค่ะหากเป็นสถานที่ปิดควรดูทางออกฉุกเฉินเผื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นค่ะ 2. ต้องมีเพื่อนไปด้วยนะคะเพราะการไปเที่ยววันฮาโลวีนเนี่ยเราแต่งหน้าเป็นผีแต่งตัวเป็นผีไม่มีใครรู้จักใครค่ะเพื่อนนี่แหละค่ะที่จะรู้จักเราและคอยช่วยเหลือเราค่ะ 3. หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดเพื่อป้องกันเรื่องของการล้วงกระเป๋ารวมไปถึงการเบียดเสียดกับคนหมู่มากเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นสามารถนำตัวเองออกมาจากสถานที่นั้นได้ง่ายค่ะ 4. ดื่มอย่างมีสติอย่าทิ้งตัวนะคะและก็ดื่มไม่ขับด้วยค่ะและข้อสุดท้ายนะคะอย่าลืมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หรือมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆด้วยค่ะครับและนั่นก็คือคำแนะนำดีๆจากตำรวจท่องเที่ยวที่อยากให้ปฏิบัติกันในช่วงเทศกาลฮาโลวีนที่จะถึงนี้ตำรวจท่องเที่ยวของเรามีความพร้อมและความสำคัญที่จะดูแลนักท่องเที่ยวทุกท่านอย่างไรก็ตามหากเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันสามารถโทรศัพท์สายด่วนได้ที่หมายเลข1155ตลอด24ชั่วโมงขอให้ทุกท่านท่องเที่ยวเมืองไทยอย่างมีความสุขตลอดไปครับThis Halloween I hope you get food full love with meHalloween is coming, and I believe both Thai and international friends have planned to travel or celebrate the festival in various places. The Commissioner General of the Yon Thai Police and the Tourist Police Commissioner are concerned about tourist safety and therefore have the policy and measure in place. Thus, I can assure you that we, the Tourist Police, are extremely ready to ensureThe safety of everyone's life and properties. But first, Inspector Fry has some good recommendation for you. Travel advice on Halloween. For a joyful experience, here are some suggestions. First, plan your trip in advance. Research your destination to know the routes and check the weather forecast. Rain can dampen the fun.And if you are visiting indoor places, check the emergency exit in case of unexpected situations. Second, travel with companion. People dress up as ghosts, making it hard to identify them. If something goes wrong, your friend can recognize and assist you. Third, avoid crowded places to prevent pickpocketing and overcrowding. When things get chaotic, this will make it easier to get yourself out of that place. Fourth, drink responsibly and don't drink and drive. Lastly, don't forget to follow the advice of authorities and the safety measure of the places you visit. Those are some useful suggestions from us. The tourist police for the upcoming Halloween festival. The tourist police are well prepared and prioritize taking care of all travelers. Nevertheless, in case of unforeseen incident, you can call the emergency hotline at 1155 24 hours a day, 7 days a week. Wishing everyone a joyful trip in Thailand. Thank you.